วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันอังคารที่30เมษายน2567ค่ะเดือนที่4ใช่ค่ะของปี2567กำลังจะผ่านไปใช่พรุ่งนี้1พฤษภาเข้าสู่เดือนที่5ถูกต้องวันแรงงานแล้วไงก็ไม่แล้วไงบอกให้ทราบว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรงงานแต่เราก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะเพื่ออะไรเนี่ยอ่ะเริ่มเรื่องนี้ดีกว่าเพื่ออ่ะเอาเข้าสู่ประเด็นเข้าสู่ประเด็นค่ะทนายตั้มเล่นใหญ่เมื่อวานทนายตั้มสิทราเบี้ยบังเกิดออกมาแจกข่าวบอกกับนักข่าวว่าเอาขึ้นจอเลยไปดูต่อไปนี้คือข้อความที่ทนายตั้มส่งถึงบรรดาผู้สื่อข่าวส่งถึงผู้สื่อข่าวสั้นๆไม่กี่บรรทัดแต่ได้ใจความหลายคนก็อยากรู้เลยต่อมอยากรู้เกิดขึ้นทันทีข้อความคือวันที่30เมษายน2567เวลา 11.00 นทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงเลขาธิการปปง.เพื่อขอให้อายัดทรัพย์สินเครือข่ายของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งที่อยู่ระดับ VVIP และเกี่ยวข้องกับเงินเว็บพนันไว้ก่อนที่สำนักงานปปง.สะพานหัวช้างถนนพญาไทพูดกันง่ายๆวันนี้ทนายตั้มจะไปที่ปปง.ค่ะจะไปขอให้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายคุณผู้หญิงระดับ VVIP คนหนึ่งใช่อายัดไว้ก่อนอายัดไว้ก่อนน่าสนใจนะค่ะเท่ากับทนายตั้มเปิดตัวละครใหม่ไหมไม่กระซิบนิดหนึ่งคุณผู้หญิงท่านหนึ่งที่อยู่ระดับ VVIP และเกี่ยวข้องกับเงินเว็บพนันค่ะเป็นผู้หญิงคนที่ทนายตั้มเคยเปิดไปแล้วก่อนหน้านี้เคยเปิดไปแล้วแต่ประเด็นน่าสนใจแต่ประเด็นน่าสนใจก็คือวันนี้จะไปปปง.จะไปรุกจะไปกดดันให้ปปง.ต้องอายัดทรัพย์ผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ก่อนและไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นอย่างเดียวยังรวมถึงผู้คนที่เป็นเครือข่ายของผู้หญิงคนนั้นคุณผู้ชายก็มีเครือข่ายของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็จะมีเครือข่ายก็มีเครือข่ายของคุณผู้หญิงมีแยกอิสระเป็นตัวละครที่ทนายตั้งเปิดไปแล้วทั้งสิ้นแต่หยิบเอามาขีดเส้นใต้หยิบเอามาเชือดดันทีละคนทีละคนทีละคนประมาณนั้นนะครับไม่แค่นั้นวันนี้ต้องจับตานะใช่ค่ะเหตุผลของการอายัดนะคะที่ไปบอกให้มีการอายัดทรัพย์ไปก่อนวันนี้ต้องจับตานะที่เราพัดหัวข่าวว่าเล่นใหญ่ไอ้ที่เล่นใหญ่ก็เพราะว่านอกจากจะขอให้อายัดทรัพย์สินเครือข่ายคุณผู้หญิงค่ะคุณผู้หญิงวันนี้วัดใจทนายตั้มกล้าไหมจะเปิดตัวละครใหม่สารวัตรสาวหล่อไหมเดี๋ยวทีนะสารวัตรสาวหล่อครับ